แม่คุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมนะครับฟังดูบทเพลงนะครับเหมือนบทเพลงนะครับคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่จริงๆแล้วเป็นคําถามนะครับที่พระเยซูถามนะครับในเรื่องราวหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวนะครับที่พระเยซูถามแบบฟาริสีคนหนึ่งที่เชิญพระเยซูไปงานเลี้ยงที่บ้านของเขานะแต่ว่าความหมายเนี่ยความถามที่พระเยซูถามเนี่ยผมเคยแชร์ให้ฟังนะครับถ้าทุกคำถามที่พระเยซูถามนะไม่ใช่พระเยซูไม่รู้ไม่ใช่พระเยซูไม่เข้าใจไม่ใช่พระเยซูไม่เห็นทุกคำถามที่พระเยซูถามมีนัยยะอยู่ในนั้นและทุกคำถามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่รีวิวเปิดโปงความคิดจิตใจของเราทุกคำถามที่พระเยซูถามเราเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเราจริงๆเมื่อคำถามนี้ครับท้ายสุดเนี่ยผมอยากให้พวกเราที่ตอบหลังจากฟังเรื่องราวนี้คุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมนะครับเราคงช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือว่าในสังคมบ้านเราที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับถ้าเราจําได้นะครับก็มาประมาณเดือนที่แล้วนะครับในงานประกาศในงานอะไรอ่ะงานใหญ่มากระดับโลกเลยครับออสการ์นะครับนะครับงานแบบแจกรางวัลนะครับนักแสดงที่ส่งคุณค่านะครับหลายคนคงทราบว่าไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครได้รางวัลแต่ไฮไลท์อยู่ที่คือว่านะครับมีนักแสดงชื่อเสียงโด่งดังมากเลยวิลสมิธใช่ไหมครับแบบลุกขึ้นไปแบบงงเลยทุกคนตบหน้าพิธีกรที่เป็นตลกนะครับนั่นยังเป็นแบบคนก็งงให้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วกลายเป็นแบบว้าวเป็นไวรัลเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์แบบดังมากเลยนะครับก็มาจากการที่พิธีกรที่เป็นตลกเนี่ยแบบล้ำเส้นนะครับที่ไปพูดนะครับพูดแบบเหมือนติดตลกนะครับแต่ขนาดด้วยกันก็คือวิลสมิธก็ไม่ชอบนะครับไปดูถูกภรรยาเขาต่อหน้าทารกำนันนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมบ้านเราณตอนนี้เนี่ยที่มีแบบข่าวว่าอดีตรองหัวหน้าพรรคนะครับที่แบบละม่วงละทำการละล่วงละเมิดทางเพศนะครับกับผู้หญิงมากมายเลยนะครับซึ่งเป็นข่าวแม้กระทั่งตอนนี้ดังมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะแชร์บทเทศนี้เนี่ยที่อยากให้กำลังใจซิสเตอร์และผู้หญิงทั่วโลกนะครับและขณะเดียวกันเรื่องราวของผู้หญิงเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นถึงชีวิตของไม่เพียงแต่ว่าพวกเราหลายคนที่เป็นซิสเตอร์นะครับแต่ขณะที่เราเป็นบรอเดอร์นะครับเราเคยมีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้หรือว่าเคยเจอคนที่เป็นแบบนี้ทำไมผมถึงแชร์เรื่องราวนี้นะครับอย่างที่บอกต่อยอดมาจากอีสเตอร์นะครับอยากจะแชร์ให้เห็นถึงว่าความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีให้กับผู้หญิงที่เกิดขึ้นในยุคของพระองค์นะครับผู้หญิงเหล่านี้นะครับในถูกดูถูกนะครับในสมัยพระเยซูคริสต์นะครับผู้หญิงเหล่านี้ถือว่าเป็นเอาคลาสหมายว่าเป็นคนละชั้นเลยนะครับเอาเข้าเรื่องนิดหนึ่งนอกเรื่องนิดนึงเมื่อคืนถ้าใครดูฟุตบอลนะครับระหว่างศึกแดงเดือดมันเหมือนเขาบอกว่าเอาคลาสแบบมันคนละชั้นเลยมันเป็นไปได้ไงขอโทษแฟนแมนยูด้วยนะครับถ้าโมอยู่ที่นี่นะครับมันคนละชั้นน่ะนะครับแล้วพวกเขาเหล่านี้ที่พระเยซูไปเจอเนี่ยพระเยซูก็จะถามผู้คนทั่วไปนะครับว่าคุณเห็นผู้หญิงเหล่านี้ไหมคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมไม่ใช่เห็นด้วยตานะครับแต่ใจคุณเมื่อคุณเห็นแล้วคุณทำอะไรคุณคิดยังไงอยู่ผมก็เลยแบบเอาเรื่องราวเนี่ยสามเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยผมอ่านหลายๆครั้งผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้พวกเราทุกคนหลายคนแม้กระทั่งเคยศึกษาไบเบิลอ่านหลายๆครั้งแล้วคงจะได้กำลังใจแล้วบาดใจแล้วอยากจะเรียนแบบจิตใจของพระเยซูคริสต์โดยเฉพาะให้กับคนที่เอาคลาสนะครับกับคนที่แบบคนละชั้นนะดูเหมือนคนละชั้นเลยนะครับเหมือนว่าคนที่คนละระดับอะนะครับแล้วผู้หญิงแต่ละคนนะครับวันนี้ผมมีอยู่ตัวอย่างผู้หญิง3คนผมจะไม่แชร์เรื่องราวทั้งหมดเพราะเราอ่านรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ผมก็จะหยิบบางประเด็นนะครับจะพูดถึงว่าประเด็นอยากให้ผมที่ผมอยากเห็นคือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยเจอพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์ปฏิบัติกับเขายังไงบ้างนะครับแล้วชีวิตของพวกเขาแต่ละคนเมื่อเจอพระเยซูคริสต์มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพวกเขาแต่ละคนเลยนะครับเอเมนคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเรามาดูคนแรกดีไหมครับเอเมน
ประเด็นแรกเลยนะครับเรามาดูคนแรกเลยขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับชนินยังอยู่ไหมครับอยู่ครับฮัลโหลป้อมคุณป้อมยังไม่ได้เลื่อนเลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับโอเคขณะที่รอสไลด์ผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับผู้หญิงคนแรกนะครับอยู่ในหนังสือยอห์นบทที่8นะครับคือผู้หญิงผู้ถูกโลกนี้ตัดสินผู้หญิงที่ถูกตัดสินโดยทางโลกนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของนะครับเราจำได้ดีอยู่ในหนังสือยอห์นบทที่8นะครับข้อที่1ข้อ1ถึงข้อที่บทข้อที่1ข้อที่11นะครับเป็นเรื่องราวเราจำได้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกธรรมจารย์พวกฟาริสีจับมานะครับแล้วก็ในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ถูกจับมาพระบิดาบอกว่าเขาถูกจับมาในขณะที่กำลังล่วงประเวณีอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เลยแบบจับผู้หญิงคนนี้มายืนต่อหน้าคารกำนันมากมายเลยนะครับแล้วก็ถามผู้หญิงคนแล้วก็ถามพระเยซูคริสต์ว่าเนี่ยพระเยซูคริสต์คิดยังไงเนี่ยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยตามกฎหมายของเราแล้วผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกตัดสินแบบเอาหินขว้างให้ตายเลยพี่เยซูคริสต์จริงๆแล้วเขาไม่ต้องการแบบพี่เยซูคริสต์แบบจะตัดสินแกก็พ่อพี่บอกเขาใช้คำถามเนี่ยเพื่อจะหาเหตุฟ้องพงว่าพงจะพูดอะไรมานะครับในยอห์นบทที่8ข้อ10นะครับเรารู้เรื่องราวนะครับหลังจากที่เขาถามพี่เยซูก็นั่งอยู่นะครับขีดเขียนพี่เยซูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอย่างนี้ละกันนะในพวกคุณเนี่ยใครไม่เคยทำผิดก่อนนะคนนั้นเอาหินขว้างก่อนเลยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับพวกเขาก็เดินออกไปทีละคนจนเท่าไม่เหลือเลยนะครับและนี่เป็นบทสนทนานะครับเหลือผู้หญิงคนนั้นกับพระเยซูนะครับในข้อที่10ถึง11พระเยซูยิ่งเอ่ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษหรือนางทูลท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกสิ่งที่ผมแบบประทับใจในตัวพระเยซูคริสต์มากเลยก็คือว่าในข้อนี้นะครับในขณะที่ผู้นำศาสนานะครับผู้คนส่วนใหญ่อยากจะตัดสินเขาอยากจะตัดสินผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาทำผิดไหมเขาทำผิดเขามีหลักฐานแม้กระทั่งทำผิดด้วยซ้ำไปแล้วโทษของเขามหันต์เลยว่าจะต้องถูกประหารนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกตัดสินอาจจะผิดหรือไม่ผิดแต่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักตัดสินคนจากอะไรครับอาจจะจากภาพลักษณ์จากการศึกษาจากภูมิหลังนะครับจากเสื้อที่ใส่คำพูดภาษาที่ใช้นะครับกริยาท่าทางอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกตัดสินแล้วเมื่อเขาถูกตัดสินนะครับเขาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างคนส่วนใหญ่เนี่ยครับแม้กระทั่งบางครั้งเราไม่ระวังเราก็เป็นคนนั้นเองที่ตัดสินคนอื่นเราเห็นปุ๊บเราตัดสินก่อนนะครับจากคำพูดคำจาของเรานะครับจากท่าทีจากสายตาของเราคุณเคยนะคุณไปประสบการณ์หรือแม้กระทั่งคุณเข้าไปหรือแม้กระทั่งเคยดูแบบผมชอบดูที่เขาแบบบางทีแบบทำปลอมตัวเป็นแบบคล้ายยาจกนะครับแล้วก็เขาไปซื้อรถแล้วก็พนักงานเห็นว่าแต่งตัวแบบนี้มองแค่หัวจดเท้านะครับแต่จริงแล้วคนเขาน่าคือว่าโอ้โหมาซื้อด้วยเงินสดนะเคยดูเองนั้นใช่ไหมคือคนส่วนมันปฏิเสธไม่ได้บางทีตัดสินจากแอปเปิลจากภาพลักษณ์ก่อนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตัดสินคนอื่นแต่เขาไม่ค่อยเห็นความผิดพลาดของตัวเองเท่าไหร่นะครับแม้ทั้งเรื่องราวนี้ผู้นำศาสนานะครับยังไม่ได้สนใจพระเยซูยังไม่ได้สนใจแค่ผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ำไปสิ่งที่เขาสนใจแค่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแค่สิ่งของบางอย่างเท่านั้นที่เขาจะใช้เพื่อมาฟ้องพระเยซูคริสต์เท่านั้นเองพี่น้องหลายครับลองจินตนาการถ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เจอพระเยซูคริสต์ชีวิตเขาจะเป็นไงบ้างโลกจะประณามคุณนะครับไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่ผิดแต่ขอบคุณพระเจ้าไหมครับผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาจะไม่ได้ถูกพิพากษา
เอเมนโรมบทที่8ข้อที่1บอกว่าดังนั้นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์จะไม่มีการถูกพิพากษาพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะแย่ขนาดไหนไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดอะไรนะครับแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อพิพากษาแต่ช่วยให้เราได้รับความรอดมากกว่าในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อที่17อาเมนคำถามคือว่าคุณคิดว่ามีกี่คนนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาผิดหรือไม่ผิดแต่เราตัดสินเขาไปก่อนแล้วถ้าคนคนนั้นนะเป็นคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเหนือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีคุณอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้ซ้ำไปคุณเคยถูกตัดสินไหมคุณอาจจะไม่ได้ถูกคุณอาจจะถูกตัดสินจากที่ทำงานของคุณจากเจ้านายคุณจากเพื่อนคุณบางคนจากสถาบันที่คุณเรียนหรือแม้แต่ทั้งมาจากครอบครัวที่คุณรักเองบางคนนั้นอยู่ในโลกด้วยความขาดกลัวอย่างมากเลยอยู่ในโลกด้วยความแบบขาดความมั่นใจอย่างมากเพราะอะไรกูทำอะไรก็ผิดไปหมดถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นคงไม่มีความสุขอ่ะนะที่แบบโอ้โหมีความคิดว่าผิดไปหมดอ่ะจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนน่าสงสารนะครับเขาอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยการได้ขาดความมั่นใจอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขาตัดสินเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งรู้สึกว่าเขาฟังข้อความแบบนั้นเขารู้สึกว่าฉันมันห่วยแตกฉันมันแย่ฉันนู่นนี่ถ้าเราเป็นคริสเตียนนะครับคนที่จะล่อลวงเรานะครับแล้วบอกว่าเราโดยถ้วยเราแย่เราไม่ได้เรื่องแล้วบอกคุณไม่สมควรหรอก you not deserve itYou're not worthy ก็คือศัตรูก็คือซาตานนั่นเองแต่สำหรับพระเยซูคริสต์แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ผิดจริงไหมเขาผิดโทษเขาหนักไหมหนักมากเลยแต่พระเยซูคริสต์เลือกที่จะอะไรครับเลือกที่จะให้ความเมตตาเขาเลือกที่จะ accept เขาแต่พงไม่ได้เลือกในการที่ approve เขาเข้าใจไหมครับเลือกในการที่จะยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่พงไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้หญิงเขาทำพระเยซูถึงบอกว่าอะไรเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกพระเยซูไม่ได้บอกคุณไปเราไม่เอาโทษเหมือนกันคุณไปเถิดแล้วคุณไปทำอะไรคุณกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะพระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นพระเยซู accept เขายอมรับในจุดที่เขาเป็นแต่พระเยซูไม่ approve ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดนั่นเองนะครับหนังสือยากอบบทที่2ข้อที่3ว่าเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาคนอื่นการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตาความเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาเราตัดสินนะครับเราตัดสินเราพิพากษาแต่ถ้าเราไร้ความเมตตาเราก็จะถูกตัดสินแบบนั้นด้วยเหมือนกันเอเมนคำถามแรกสับเรื่องราวนี้นะครับเหมือนกับบทชื่อหัวเรื่องบทเทศคุณเห็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคุณเห็นด้วยหัวใจของพระเยซูคริสต์หรือคุณเห็นด้วยสายตาของคุณเองโอเคเรื่องราวที่2นะครับเป็นหนังสือยอห์นบทที่4นะครับพระเยซูคริสต์กับหญิงชาวซามาเรียผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงผู้มีระยะห่างทางสังคมนะครับผมใช้คำว่า socially distant นะครับให้ความนะครับผู้หญิงที่มีระยะห่างทางสังคมนะครับว้าวเราคุ้นเคยกับเรื่องราวนี้ดีนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับพระเมียบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเยซูเสด็จจะต้องผ่านแต่พงต้องแบบผ่านซามาเรียแต่พระเยซูเลือกที่จะเดินไปในแคว้นนั้นนะครับเข้าไปเมืองที่ว่าสิกขาแล้วขณะที่พระองค์ไปเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ทำถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์นะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับพระเยซูพูดกับผู้หญิงชาวซามาเรียคนนี้พระเยซูเริ่มต้นว่าขอให้เราดื่มน้ำหน่อยบ้างเรารู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ครับสิ่งที่เรารู้ครับทางด้านประวัติศาสตร์ก็คือว่าชาวยิวกับซามาเรียนั้นไม่คบหาสมาคมกันเลยนะครับเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านเชื้อชาตินะครับแล้วตามทางด้านประวัติศาสตร์นะครับชาวซามาเรียก็คือว่า
สำหรับชาวยิวเนาะถือว่าเป็นยิวที่เป็นกบฏเป็นยิวที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นยิวที่เป็นชาวยิวที่อยู่ทางเหนือนะครับเป็นยิวที่แบบไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะในสมัยก่อนนะครับก็คือว่าทางซามาเรียเนี่ยมีบาปกษัตริย์ทุกองค์ของการที่มานำซามาเรียก่อนยุคพระเยซูคริสต์ไม่เคยซื่อสัตย์กับพระเยซูไม่เคยซื่อสัตย์กับพระเจ้าเลยนะครับแล้วบาปส่วนใหญ่นะครับของพวกเขาในการที่จะทำให้ซามาเรียนั้นมัวหมองแล้วก็ทำให้พระเจ้าพิโรธก็คือว่าบาปของการล่วงประเวณีบาปของการที่แบบไปคบค้าสมาคมกับคนต่างชาตินั่นเองนะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้คุณเอาลูกสาวคุณไปแต่งงานกับลูกชายเขาอย่าลูกชายเขาไปรับลูกสาวอะไรแบบนั้นแต่พวกเขามีบาปของการที่แบบภาษาอังกฤษ intermarry นะครับไปแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะครับซึ่งพระเจ้าบอกห้ามมากเลยเพราะนั้นนะทำหน้าประวัติศาสตร์นะครับชาวยิวถึงไม่คบค้าจริงๆแล้วเกลียดด้วยชาวซามาเรียเหมือนกับเป็นเหมือนกับ outclass นะครับคือทางสังคมคือว่าคุณอย่ามายุ่งกันเลยนะครับหรือว่าเป็นแบบเป็นชนกลุ่มที่แบบไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มที่ว่าน่าเกลียดเลยนะครับจริงๆเลยในสังคมของเรามีบางประเทศแม้กระทั่งมีชนมีชาวเผ่ามีชนกลุ่มน้อยฮะหรือว่าชาวเผ่าที่แบบไกลๆเลยทางไกลเอาไว้ทั้งแบบคนไม่ได้สนใจเลยนะครับแต่ชาวผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนหนึ่งที่แบบทางด้านประวัติศาสตร์นะครับทางด้านชาติพันธุ์เนี่ยเป็นที่รังเกียจนะครับเป็นที่แบบ social distance แบบ very distance เลยแบบนั้นนั่นทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแต่ผู้หญิงคนนี้นะครับน่าสนใจเรารู้เรื่องราวอยู่แล้วตอนที่หลังจากที่เขาคุยไปคุยมาพี่เยซูก็เปิดโปงผู้หญิงคนนี้แบบผู้หญิงคนนี้มีชีวิตที่ค่อนข้างจะทัฟมากเลยพี่เยซูคริสต์แบบเผชิญหน้าเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีชีวิตที่แบบไม่น่าเชื่อเลยมีสามีมา5คนแล้วคุณอยู่กับคนปัจจุบันก็ไม่ใช่เป็นสามีคุณแต่ไม่ได้เรียกเป็นแฟนหรือเป็นกิ๊กหรือเปล่านะครับคือไม่ถูกต้องทางด้านความเชื่ออยู่แล้วทางด้านศาสนาเขาก็ไม่ถูกต้องนะครับแบ็คกราวด์เขาก็คือว่าผู้คนมองดูแล้วแบบว้าวยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็น่าสนใจคือว่าเขามาตักน้ำคนเดียวนะครับปกติเนี่ยหญิงชาวยิวอะไรเวลาเขามาตักน้ำแล้วเขาก็ไม่ใช่แบบมาคนเดียวเขามาเป็นแบบ2หรือ3คนหรืออะไรแต่เป็นไปได้คือว่าจากแบ็คกราวด์จากภูมิหลังในชีวิตของผู้หญิงคนนี้มันทำให้ผู้หญิงคนนี้อยู่อย่างค่อนข้างที่จะแบบยังไงครับไม่อยากจะเจอสังคมอะครับถูกสังคมปฏิเสธนะครับผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาบางสิ่งเนี่ยที่จะถูกเติมเต็มในชีวิตของเขาเป็นไปได้ไหมว่าจากการที่พระเยซูคริสต์เปิดโปงผู้หญิงนี้เขาแสวงหาผู้ชายที่จะมอบความรักที่แท้จริงให้เขามีไม่ได้บอกว่าเขามีสามีมา5คนสาเกิดอะไรขึ้นกับสามีเขาแต่คนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นสามีก็จะเป็นคนที่แสวงหาความรักจากผู้ชายที่ซื่อสัตย์กับเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่รักเขาจริงก็ได้นะครับเขาเป็นตัวแทนของคนคนหนึ่งที่อาจจะตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตของเขาแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านชาติพันธุ์หรือว่าแบ็คกราวด์ผู้หญิงนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่ยากในสังคมอะครับแต่สิ่งที่อเมซิ่งอย่างมากเลยว่าพระเยซูคริสต์ลิเริ่มกับผู้หญิงคนนี้ด้วยความถ่อมใจว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นช็อกเลยว่าคุณเป็นยิวคุณมาพูดอะไรกับฉันนะครับท้ายสุดคุณรู้เรื่องราวใช่ไหมครับในข้อที่39ถึง42นะครับผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เปสกิดเปลี่ยนแปลงนะครับผู้หญิงคนนี้กลับไปประกาศที่เมืองเขาทำให้ผู้คนที่เมืองเขารู้จักว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยรอดของโลกนี้จริงๆจากคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่สังคมรังเกียจสังคมปฏิเสธสังคมดิสแทนเลยนะครับแต่เขามาเจอคนหนึ่งนะครับที่ไม่ปฏิเสธแบ็คกราวด์ชาติพันธุ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในอดีตหรือปัจจุบันแต่พระเยซูก็ยังยอมรับเขา reach out กับเขาช่วยเขาแล้วเปลี่ยนแปลงผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้คนทั้งเมืองเลยในการที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือพระผู้ช่วยรอดให้สัตว์คำถามนะครับคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับ
คุณเห็นด้วยสายตาของคุณหรือว่าคุณเห็นด้วยสายตาหรือว่าคุณเห็นด้วยหัวใจของพระเยซูคริสต์โอเคคนที่3นะครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ผมชอบในส่วนตัวทำไมผมถึงชอบเรื่องราวนี้ผมชอบถึงว่าถ้าสมมติตัวอย่างของคนที่กลับใจใหม่ที่แตกสลายจากบาปผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เลยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่หนังสือลูกาบทที่7นะครับผมใช้ตัวอย่างของผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงผู้เคยใช้ชีวิตอยู่ในความบาปนะครับ A woman who used to live a sinful life นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีฟาริสีเชิญพระเยซูไปงานเลี้ยงที่บ้านนะครับแล้วปรากฏว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้ยินว่าพระเยซูมาที่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกผู้หญิงคนนี้เคยใช้ชีวิตอยู่ในบาปผมไม่รู้เคยใช้ชีวิตอยู่ในบาปนี่ทำอะไรนะครับอาจจะแบบล่วงประเวณีนู่นนี่ใครบ้างก็ไม่เคยทำบาปแต่พระคัมภีร์อธิบายอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เคยดำเนินชีวิตอยู่ในบาปแต่คนที่เชิญพระเยซูมานะครับกลับบอกว่าโอ้ถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดคงจะรู้นะผู้หญิงนี้เป็นใครผู้หญิงคนนี้เป็นคนบาปอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับคนส่วนใหญ่มักจะเห็นบาปของคนอื่นมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นนะครับแต่ไม่ค่อยมองเห็นตัวเองเท่าไหร่พระเยซูก็เลยเล่าเรื่องราวนะว่าคนเป็นนุ่งเป็นนี่อะไรมากมายนะครับแล้วพระเยซูก็เลยแบบถามคนที่เชิญพระเยซูคริสต์มานะครับในลูกาบทที่7ข้อ14ถึง17นี่แหละครับพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้นแล้วตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหมนั่นเป็นที่มาของบทชื่อหัวเรื่องวันนี้นะครับท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหมเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางเอาน้ำตาล้างเท้าของเราและเอาผมของนางเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมมาชโลมเท้าของเราเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยผมอยากให้เราขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะว่านางรักมากผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นตัวอย่างคนหนึ่งนะครับที่มีอดีตที่ยากจะลืมและมีบางคนนะครับที่ไม่ลืมบาปของเขาซิโมนนะครับคนที่เชิญพระเยซูคริสต์มาหรือคนส่วนใหญ่นะครับมองเห็นผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นคนที่มีชนะติดตัวมีอดีตที่แย่ที่ติดตัวมาบางคนนะครับคุณเคยได้ยินว่าเขาไม่สามารถหลุดหรือเป็นอิสระจากสิ่งที่กักขังเขาในอดีตได้เพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับหรือแม้กระทั่งเขาไม่อภัยให้เขาโดยส่วนตัวและสิ่งที่แย่ไปนะคือว่าคนส่วนใหญ่รู้ในอดีตเขายากในการที่จะลืมนะครับอ๋อฉันจำได้10ปีที่แล้วเหรอไอ้คนคนนี้เหรอมีบางอย่างกระตุ้นครับทำให้แบบมีความทรงจำที่ดีที่แย่ๆกับใครบางคนเลยถึงแม้ว่าเวลาผ่านมาหลายปีผมเคยฟังนะครับคำพยานชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกมีบางอย่างที่เขายากในการที่อภัยปัจจุบันเขาเป็นคริสเตียนแล้วนะครับเขาบอกผมมีบางอย่างที่ผมยากในการที่จะอภัยตัวเองเลยมีคนก็ถามว่าเรื่องอะไรเหรอผมทำร้ายพ่อจนกระทั่งพ่อตอมใจและฆ่าตัวตายก็ถึงแม้วันนี้ผมเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ในจิตใจผมเลยหลายครั้งผมแบบคิดถึงเรื่องราวผมก็ร้องไห้ผมไม่สามารถที่อภัยให้ตัวเองได้แต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสัพพิเยสคริสต์ที่ยังอภัยให้ผมคุณคิดว่ายังในสังคมของเราเนี่ยยังมีคนอย่างนี้อีกมากไหมครับที่เขาไม่สามารถหลุดพ้นกับดักหรือว่าเขาเป็นนักโทษที่ถูกกักขังอยู่ในอดีตเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถที่อภัยให้ตัวเองได้และสิ่งที่แย่มากนะเพราะคนส่วนใหญ่
ไม่เพียงแต่ไม่อภัยนะครับยังจดจำในสิ่งที่เขาทำมาในอดีตแต่ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอไม่สนใจว่าซีโมนหรือว่าคนอื่นคิดยังไงกับเธอหรอครับเขาไม่สนเธอไม่ได้สนใจว่าคนอื่นคิดยังไงกับอดีตของเธอด้วยซ้ำไปแต่เธอรู้ว่าเมื่อเธอรู้ว่าพี่สุคิดมาที่บ้านของพี่มาที่บ้านของคนคนนี้เธอยอมทุกวิถีทางถึงนี่เธอทำกันเลยว่าพ่อพี่บอกเธอซื้อน้ำมันหอมที่ราคานั้นสูงค่านะครับนะครับแล้วเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ถูกบันทึกในพระเกียรติคุณทั้ง4เล่มเลยผู้หญิงคนนี้ซื้อน้ำมันหอมซึ่งมีราคานะครับค่าจ้างคนแรงงานทั้งปีเลยคุณลองคิดดูค่าจ้างแรงงานของคนทั้งปีอ่ะมันราคาขนาดไหนพี่สกิทรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตของผู้หญิงคนนี้และรู้เรื่องราวทุกอย่างของผู้หญิงคนนี้แต่พงนั้นยังสำแดงพระคุณพระเมตตาอัศจรรย์ให้พี่เยซูคริสต์ก็รู้ว่าคุณและผมอดีตปัจจุบันและเป็นไงแล้วพี่เยซูคริสต์ถามว่า so what แล้วไงล่ะสับใครบางคนนะครับผมอยากให้กำลังใจนะครับอดีตมันไม่สามารถจะทำร้ายคุณได้ครับใช่เราไม่สามารถจะมองเรารู้สึกแย่กับมันมองย้อนกลับไปแต่พี่เยซูคริสต์อย่าลืมนะครับพี่เยซูคริสต์มีแผนงานมีอนาคตที่เตรียมให้กับเราอดีตก็คือสิ่งที่อยู่ในอดีตเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแต่มันมีบทเรียนที่สอนเราได้อย่าให้ใครนะครับที่จะมาดูถูกคุณลุกดาวคุณนะครับหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นว่าเธอมันแย่ขนาดนั้นอดีตที่คุณนู่นทำนู่นนี่หรือฟื้นอดีตเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าพระเยซูรู้ว่าอดีตของเราไปอะไรพระองค์ไม่เคยจะลื้อฟื้นพ่อเพียงพระองค์ไม่เพียงแต่อภัยเขาหรอกพระองค์ไม่เคยที่จดจำที่ซ้ำไปไม่วันนี้ว่าไม่ว่าคุณจะแย่ขนาดไหนคุณรู้สึกว่าอ้อฉันแบบไม่สามารถเหมือนกับผู้ชายนะเขารู้สึกบางครั้งเขาไม่สามารถอภัยตัวเองได้มันไม่มีบาปไหนนะครับที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งพระองค์นั้นไม่สามารถอภัยเขาเราได้นั่นเป็นความหมายของอีสเตอร์นะครับถ้าพระองค์ไปที่ไม้กางเขนแล้วพระองค์ it finished หมายความว่าอดีตของคุณมันจบไปแล้วพระองค์อภัยคุณเรียบร้อยพระองค์ไม่เคยคิดพระองค์อะไรนะเราจำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามันลบล้างโดยโลหิตของเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลายสำหรับเรื่องราวของผู้หญิงเนี้ยผมชอบมากอย่างที่ผมบอกถ้าคุณจะมองหาตัวอย่างคนที่แตกสลายในแบบคนคนนี้นะครับเขานำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาถวายพระเยซูคริสต์แล้วอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์นะครับร้องห่มร้องไห้เอาผมเช็ดฝ่าพระบาทนะครับเอาน้ำมันหอมนะครับรดฝ่าพระบาทองค์จุมพิษที่พระบาทของพงนั้นไม่หยุดเลยแต่ซีโมนเห็นผู้หญิงคนนี้แบบอ๋อเห็นอดีตของผู้หญิงในโลกนี้ยังมีสังคมอีกมากมายนะครับที่มองเห็นอดีตของเราอย่าไปสนใจครับอย่าไปให้ค่าแต่คุณจะสนใจก็คือว่ามองดูว่าพระเยซูคริสต์คิดไงกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นไงพระเยซูคริสต์ยังรักคุณเหมือนกับรักครอบผู้หญิงคนนี้เอเมนคำถามนะครับคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับคุณเห็นด้วยสายตาของคุณหรือคุณเห็นด้วยหัวใจของพระเยซูคริสต์เอเมนก็ผมหวังใจว่าตัวอย่างของ3คนนี้นะครับจะให้ข้อคิดที่ดีกับเราและนึกถึงความรักที่ Amazing อย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมมีคำถาม 3-4 คำถามนะครับแล้วก็เราจะ break out room ด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มีการที่เรามีเวลาที่ยอดเยี่ยม15-20 นาทีแล้วจะกลับมาด้วยกันนะครับอาเมน